นิ่งคค่ะรับตื่นนะครับอากาศเย็นสบายแบเย็นกสบ้าบนายแบกบ้านเบิกบานเบิกบานจะได้จะได้น้อมกราบนมัสการท่านสมณะแสนดินท่านสมณะดคิรันบไทยเจริญธรรมญาติพี่น้องทุกท่านค่ะสาธุสาธุกราบนมัสการท่านสมณะนะครับทั้งสองรูปครับท่านสิกขมาศเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะครับเดี๋ยวผักนะครับขออภัยครับเดี๋ยวปิดกล้องจะได้ไม่รบกวนสาธุพาดหัวเก็บผักนะโอ้เก็บผักแต่มืดเลยมาแมลงไม่เข้าตาเหรอเมื่อคืนนะเดินมาประชาคาดหัวโอ้มแมลงบินเข้าตาเลยครับครับมีบ้างครับแต่ไม่รู้จะทำไงใส่แว่นตาดิเอาครับตามมาใส่ครับผมถ้าจะลากไฟฟ้ามาอีสปอตไลท์มันก็ต้องใช้สายไฟยาวๆนะก็ใช้ไฟดวงเล็กๆนะครับครับขออนุญาตครับกราบขอบพระคุณครับปิดหน้าต่อปิดกล้องก็ได้วันนี้วันพฤหัสบดีที่3เดือนพฤศจิกายน2565อีก2วันก็ถึงช่วงมหาปรณาอีก 2-3 วันเนาะช่วงมหาปรณาเราก็ร่วมไปกับทางบ้านนี่แหละใครมาไม่ได้ก็ร่วมอยู่ที่บ้านได้นะปรณากับพี่กับน้องกับเพื่อนกับพ่อกับแม่ปรณาหมายถึงยอมให้คนอื่นเขาว่ากล่าวตักเตือนได้โดยที่เราจะไม่มีใจกดเครื่องถือสากันนะเพื่อพัฒนากันให้เจริญเป็นสุดยอดวิชาของพุทธนะใครทำอยู่ได้ก็จะเจริญไว้อ้าววันนี้อาซึ้งซื่อจะมีอะไรมาสรุปจากธรรมะพระครูเมื่อวานที่เรือเจิ้นเทินนะพิเศษบรรยากาศพิเศษเลยอาเชิญอาซึ้งซื่อครับกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงก้าวกราบนมัสการท่านมินทายกราบนมัสการท่านแสนดีเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านสรุปพุทธศาสนาตามภูมิเมื่อคืนนี้พ่อท่านได้พูดถึงพวกของคุณจตุพรพรหมพันธ์และพวกจะมาขอศึกษากับเราพ่อท่านก็บอกว่ายินดีต้อนรับมาได้เลยแล้วก็พูดถึงในความมี0 1 2 3 4 5ถึง9และ0จึงเริ่ม1ใหม่อ่านว่า10ถ้าเพิ่มวนรอบ2ต่อไปไม่มีถ้าสิ้นสุดก็คือความวนรอบเช่น1 0 1 2แล้วก็1 2 3เพิ่มเป็น4 5 6ก็คือความมีเมื่อเกิดความมีเริ่มยึดความมีก็คือลืมศูนย์ก็จะเกิดแต่ไม่มีจบพระพุทธเจ้าทรงค้นพบคงค้นพบความมีความเกิดไม่รู้จักความย้อนกลับมีแต่อนุโสตไม่มีปฏิโสตจึงเป็นเศษสวะ ลอยไปตามน้ำไม่รู้จักความเน่าที่หมักหมมไม่มีที่สิ้นจบหลอกให้ติดยึดความเน่าคือความไม่รู้หรืออวิชชาไม่รู้ภาวะสองของชีวะที่เป็นพืชหรือจิตเป็นชีวะที่ทรงอยู่หรือเทวะภาวะสองโง่ผสมพันกันอยู่ไม่หยุดสืบพันยังหลงว่าสุขขั้นจิตเป็นพืชก็จบคนเป็นเวนยสัตว์ชาติการรู้ความเกิดไม่สิ้นสุดนิรันดรคือไม่รู้ผสมพันธ์ภาวะสองถ้าแยกกันของภาวะสองไม่ให้ผสมพันธ์กันได้ก็จะลดความเกิดแน่นอนยิ่งมีปัญญารู้ว่าถ้าอยู่ด้วยกันไม่ต้องผสมพันธ์กันสำเร็จการหยั่งลงก็ไม่มีก็หยุดสืบต่อหยุดกรรมการเกิดตั้งแต่จิตให้เป็นพืชจิตมีกายพืชไม่มีกายเป็นพ้นสุขพ้นทุกข์เป็นอรหันต์แม้ผสมก็มีแค่พละอุตุไม่มีชีวะหมดสุขหมดทุกข์ทุกคนต้องทำให้สำเร็จต้องทำจิตให้เป็นพืชก็บรรลุธรรมอรหันต์ต้องทำกรรมของตนเองและท่านเดินดินสรุปเริ่มต้นปรุงด้วยโดยโท
ถูกความหลอกที่ต้องพยายามเข้าหาศูนย์ก็จะไม่ถูกหลอกศูนย์ในอบายมุขกรอบโสดาบันเราก็ไม่ปรุงแต่งที่ไม่สิ้นสุดจำต้องกินอาหารก็ไม่ต้องปรุงแต่งทุกความยากก็ง่ายมากแสนยากลำบากปราดศูนย์แต่ละอย่างสำหรับปราดเป็นศูนย์แต่ละอย่างให้ไม่สับสนกราบนมัสการขอพระคุณครับนะสาธุเมื่อวานนี้ที่แสนยากกันพิเศษดูเรียนทำเลยบอกว่าโอ้โหกันนี้พระครูเทศได้สุดยอดเลยดีที่สุดดีที่สุดตั้งแต่ฟังมาเลยพระครูบอกอะไรนะสุดๆอะไรกลัวย่างย่างย่างอย่าเพิ่งชมหมดเดี๋ยวยังมีให้ชมอีกอันนี้พระครูบันเขียนเรียบเรียงมานะตอนเทศก็จะมีรายละเอียดเพิ่มอีกนะเรื่องของนี่แหละมีเรากับกิเลสนี่แหละถ้าเราไม่เอากิเลสมันมาผสมในจิตเราก็ไม่เกิดความทุกข์ความสุขนะแต่นั่นแหละถ้าเราเคยชินกับเอามันผสมนั่นแหละผสมไปผสมมากลายเป็นอะไรเผ่าพันธุ์มารเป็นผีออกมาไม่เกิดพุทธะนะเอาเราก็เอาใหม่นะเลิกนะตั้งแต่อบายมุขกามคุณโลกธรรมอัตตามานะค่อยๆเลิกไปเป็นไปเป็นทีละอย่างเนาะแล้วส่วนคุณจตุพรเขาก็จะมาสนทนาไม่ได้มาศึกษาแล้วคงไม่รู้ว่าเขาตั้งจิตยังไงมาคงไม่ได้มาจะขอมาศึกษาอะไรเงี้ยคงไม่ใช่อย่างนั้นนะนะมีวาระของเขาเราก็ยินดีอยู่แล้วเพราะครูบอกว่าเออยินดีต้อนรับทุกคนมาเลยแต่พวกเราก็เตรียมรับดีๆมีภาษาใหม่ก็คุณสุวรรณาต่อเลยอ่ะค่ะกับนักสการพระอาจารย์ค่ะคือหนูจะถามว่าจริงๆแล้วคนที่มิจฉาทิฏฐิครอบงำเนี่ยมันไม่ใช่ไม่ความเชื่อที่ปลูกเมื่อถูกความเชื่อที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยดึงปลูกฝังเข้าไปอยู่ในจิตแล้วจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่ภพชาติเดียวจะจบนะคะบางทีหลายภพหลายชาติก็ต่อยอดกันไปยาวนานเพราะว่าคนที่ไม่ได้เจอธรรมะที่เป็นสัมมาทิฏฐินี่น่าสงสารนะคะมันต้องเวียนตายเวียนเกิดยาวนานลูกกี่ภพกี่ชาติกว่าจะได้กลับมามีสามัคคีทิใช่ไหมคะกับนักสการแน่นอนถ้าไม่เจอสัตบุรุษก็ไม่ได้ฟังสัทธรรมไม่ฟังสัทธรรมก็ไม่มีศรัทธาที่จะมาทำใจในใจได้ก็ทำทุจริตกรรมสามเกิดนิวรณ์แล้วก็มีอวิชชาต่อไปนั่นแหละนะความโง่ครอบงำคนในโลกนี้เป็นธรรมดาธรรมชาติมันเราเองก็โชคดีละได้เจอสัตบุรุษฟังสัทธรรมก็ต้องมีศรัทธาที่บริบูรณ์ขึ้นต้องฟังธรรมให้บริบูรณ์เพิ่มขึ้นครบสัจจุตให้บริบูรณ์เพิ่มขึ้นนะแล้วก็ปฏิบัติตามท่านให้บริบูรณ์เพิ่มขึ้นก็จึงจะลดอวิชชาลงไปเกิดมาต่อไปอวิชชาก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะถูกต้องสุนาเข้าใจถูกแล้วเชิญสินพูดต่อเลยขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะไม่มีคำถามค่ะเข้าใจแล้วเหลือแต่ทำครับกราบธรรมการท่านธรรมะเสนดินธรรมะดินไทยเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้ครับเมื่อคืนก็ฟังพ่อครูอยู่แต่ว่าผมสะดุดอยู่สองคำซึ่งมันน่าจะคล้ายๆกันนะครับที่พ่อครูบอกของคุณอัมพรเดชาเนี่ยบอกว่าโอ้คนนี้นี่รู้มากแต่ยากนานอะไรเงี้ยกับอดีตชาวอัมพรอะไรนี่ครับรู้ยากแต่นะคนนี้รู้มากแต่ยากนานนะตอนนี้ผมก็ไปจับในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าพระหูสูตรครับถ้ารู้มากๆมันไม่เป็นพระหูสูตรครับผมก็รู้สึกเอาสองคำเทียบมาเปรียบเทียบว่ามันน่าจะคล้ายๆกันหรือเปล่าไอ้รู้มากแต่ยากนานเนี่ยแล้วก็พระหูสูตรเนี่ยท่านช่วยอธิบายว่ามันน่าจะเหมือนกันไหมหรือมันต่างกันยังไงครับอันนี้ก็มีประมาณนี้ครับพระโหสูตรเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งเขาเรียกพระหุสัจจะนะเขาใช้คำนี้กันพระหุสัจจะคือมีสัจพระโหคือมันมากมันหลายนะสัจจะคือมันเป็นความจริงแล้วไม่ใช่แค่รู้อันนั้นกว่าจะเป็นพระโหสูตรหรือพระหุสัจจะนี่มันต้องผ่านจรณะ15วิชชา8มาไงมันถึงจะเป็นพระหุสัจจะ
ก็ต้องมีสังวรศีลน้ำรวมอินทรีย์มีการประมาณการกินการใช้โภชเนมัตตัญญุตาชาคริยานุโยคะยังมีศรัทธามีหิริโอตปะเนี่ยก็ต้องมีศรัทธามีหิริโอตปะเนี่ยถ้าไม่มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปเลยเนี่ยมันก็จะเกิดความเป็นสัจจะไม่ได้สัจจะมันก็จะไม่ค่อยมีมันก็มีน้อยไม่เรียกพระหูสูตรไม่เรียกพระหูสัจจะอันนี้เป็นแค่เพียงคนรู้มากคนรู้มากก็หมายถึงคนในโลกนี้อย่างที่พ่อครูยกตัวอย่างหรืออสินพุทธยกตัวอย่างนี่แหละรู้ภาษาบัญญัติอะไรเยอะแยะแต่ว่าเอาไปปฏิบัติให้เกิดการลดกิเลสแม้แต่สักกายะของตัวเองไม่ได้เลยไม่รู้แม้แต่สักกายะของตัวเองไม่ได้ได้เลยเพราะเป็นต่างกันเนื่องจากไปติดความรู้ที่มันเยอะไงรู้ก็เลยเอาแต่รู้ไปเรื่อยๆรู้อะไรเงี้ยโอ้เหมือนเก่งด้วยนะเหมือนกับโอ้โหเรารู้นั่นรู้นี่ยิ่งความรู้มันก็ศึกษามันก็ไม่จบไงเป็นโลกกจินตาหมายถึงความรู้ทางโลกอ่ะแม้จะว่าจะเป็นเรื่องธรรมะนะแม้จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมะนั่นแหละแต่เป็นโลกจินตาจินตนาการเนี่ยของโลกมันไปอย่างไปรู้เรื่องประวัติพระสาวกพุทธเจ้าอะไรเงี้ยแล้วก็ไปที่อินเดียแล้วก็ไปรู้รายละเอียดอะไรอีกเยอะแยะซึ่งมันไม่ได้เข้ามาหาอาการจิตตัวเองที่จะมาลดอ๋อเรามีสักกายะอันนี้ต้องลดอันนี้ก่อนอะไรเงี้ยไม่เข้าถึงตรงนั้นได้ก็จึงไม่เกิดสัจจะความจริงแม้แต่การลดกิเลสเบื้องต้นเลยอันนี้แหละเราก็ต้องระวังตัวเองนั่นแหละฟังพ่อครูเยอะๆก็เป็นโอ้ภาษาพ่อครูวันนี้แหมเทศเรื่องนี้เรื่องนั้นรู้เยอะนะแล้วบางทีก็เอามาพูดกันเยอะด้วยอะไรเงี้ยแต่พ่อครูจะเน้นไงเวลาฟังพ่อครูจะเน้นว่าอย่าไปแต่รู้อย่างเดียวนะผมก็ได้ยินมาบ่อยครับรู้มากจะยากนานเนี่ยผมก็เอ๊ะมันน่าจะดีแสดงว่าไม่ดีแล้วรู้มากจะยากนานครับเข้าใจถ้าไม่รู้จักกิเลสตัวเองแล้วก็ลดกิเลสตัวเองเนี่ย มันจึงรู้มากและมันเลยยากนานเพราะมันไปหลงแต่ความรู้ยากก็คือมันทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำรู้เยอะแต่ไม่ได้ทำท่าทีอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างพระหูสูตรหรือพระหูสัจจะนี่ถ้าจำไม่ผิดคือมันต้องแบบบรรลุเข้าถึงสัจจะนั้น ไม่ใช่แค่รู้เฉยๆไงมันต้องปฏิบัติได้เข้าถึงนั้นได้แต่ว่ารู้มากยากนานสำนวนเนี่ยคือมีรู้เลอะเทอะแต่ว่าเราก็รู้หลายเรื่องเยอะแต่ว่าไม่ได้ทำที่รู้เนี่ยรู้ธรรมะเนี่ยแหละรู้อธิบายได้เก่งเลยแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้เข้าถึงผลของการปฏิบัติมันไม่ได้อะไรแต่คนที่เป็นพระหูสูตรก็มีนะลักษณะพระหูสูตรพระเจ้าก็ตรัสไว้คือได้ฟังมากทรงจำไว้ก็มากคล่องปากเจนจิตเจนใจเลยแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิด้วยความเข้าใจอันนี้ก็มีในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าก็ตรัสไว้พระหูสูตรลักษณะพระหูสัจจะเนี่ยแต่เนื่องจากคือคนที่บรรลุธรรมแล้วแต่ว่าเป็นโพธิสัตว์ก็ศึกษาบัญญัติภาษาแล้วก็ความรู้อะไรเพื่อจะมาโปรดคนเทศนาบอกคนแบบพ่อครูเนี่ยเขาเรียกพระหูสูตรคนรู้มากจริงๆแล้วก็มีความจริงนั้นแล้วคือเป็นภาคโพธิสัตว์ที่จะมาขยายผลต่อเพราะนั้นท่านจึงต้องรู้ภาษาต่างๆเอาเรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรประวัติศาสตร์เรื่องของเศรษฐศาสตร์อะไรเงี้ยมาเรียกขยายผลในยุคนี้อย่างเงี้ยเรียกว่าพ่อหูสูตรแต่ทีนี้ถ้าไม่มีความจริงก่อนมันก็เลยเป็นแต่เพียงรู้มากเรียกปัฏฐปรมะกลับหัวกันเลยทีนี้รู้มากแต่ว่าไม่สามารถบรรลุธรรมได้เลยจึงกลับหัวกันเอาหัวเดินต่างตีนปัฏฐะคือทรงจำมากคล่องปากสอนอยู่ก็มากแต่ไม่ได้บรรลุธรรมจึงน่ากลัวเลยเป็นปัฏฐปรมะเป็นบัวเหล่าที่สุดท้ายเลยนะบัวใต้โคนตมต้องถูกเต่าปลากินอันนี้ในบรรดาคนทั้ง4เหล่าอ่ะมีบทอันแรกเรียกปัฏฐปรมะเลยต่อมาจึงเป็นเนยยะและเป็นอุคติตัญญูวิปติตัญญูใช่ไหมที่เป็นบัวจาก
โคนตมก็ขึ้นมาหน่อยแล้วก็มาเกือบพ้นน้ำแล้วก็พ้นน้ำได้ที่สุดเอาสิ้นพุทธดีนะครับขอบคุณครับเข้าใจตามนี้ครับรู้มากจะยากนะทุกอาตะวันนะฮะเก็บผักไปด้วยคุยได้ด้วยเก่งมากเลยครับน้อมกราบระลึกถึงมหาเมตตามหากรุณาของพ่อครูสมณาโพธิลักษณ์นะครับกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพอย่างสูงครับเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับก็เดี๋ยวของผมเอาสืบเนื่องต่อเมื่อวานก่อนนะครับก็ประทับใจที่ท่านสมณะเทศแล้วก็ในเรื่องอภิชฌานะครับตัณหาล้ำหน้ารู้สึกมีความอบอุ่นใจมากขึ้นนะครับคือในเมื่อเราเหมือนพี่น้องหลายท่านเมื่อวานนี้อาโออานูแล้วก็หลายๆท่านนะเนาะที่มีความตั้งใจจะไปร่วมงานจะไปบิ๊กคินนิ่งอะไรเนี่ยบางทีมันไม่ลงตัวก็ได้กำลังใจจากท่านสมณะเนาะอยู่ใกล้ที่ไหนก็ไปทำที่นั่นอะไรเนี่ย ก็เข้าใจมากขึ้นไม่ภาคประโยชน์ตนแม้อะไรนะประโยชน์ผู้อื่นผู้อื่นแม้มีประมาณมากนะครับก็รู้สึกซาบซึ้งมีกำลังใจขึ้นครับก็ตั้งใจบำเพ็ญอยู่กับบ้านครับภาระหรือสัมภาระวิบากต่อไปครับก็กราบขอบคุณมากครับที่ชัดเจนขึ้นแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นพอดีเมื่อคู่นี้ก็ฟังธรรมะพระครูเสร็จแล้วไอช่องอารวัตเนี่ยมันเลื่อนไปพอดีไปสืบเนื่องกับคุณไอ้จตุพรที่ร่วมกับคุณทนายนกเขาอะหลอมรวมอะนะหลอมรวมก็คงจะตีประเด็นเรื่องขายชาติแล้วครับตอนนี้จะไม่พูดมากดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นดูหน้าเขานะครับก็เห็นเขาแสดงออกประมาณนี้แหละครับท่านคงไม่ได้มาศึกษาเหมือนที่ท่านกล่าวเมื่อครู่นะครับเขาคงไม่ได้มาศึกษาละแต่คงย่อประมาณ ว่าอะไรจะมาอาศัยพวกเราหรือเปล่าครับก็ประมาณนี้ฮะกราบขอบพระคุณครับไม่เป็นไรเขาจะมายังไงท่าไหนพ่อครูก็ยินดีต้อนรับคือเรามีใจปรารถนาดีอยู่แล้วไม่ว่าเขาจะมาแบบไหนนะก็ดีทำให้เราเชื่อมกันอ่ะไม่งั้นก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้อะไรกันที่นี่ก็มีคนใต้หลายคน อ้าวแล้วก็อย่างคุณทักษิณเมื่อก่อนก็เคยมาเลยใช่ไหมนายกสมัยเป็นนายกอะไรเงี้ยเราก็ต้อนรับแม้แต่ดีเจต้อยอะไรเขาก็มาที่บ้านลาดนะสมัยก่อนโน้นเนี่ยนะมาได้หลายรอบเลยล่ะมาไม่เป็นไรยินดีต้อนรับเอามาต่ออาแสงอรุณต่อเลยน้ำการนักจัดการหลวงปู่พุทธลักษณ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะการนักจัดการท่านสมณะแสนดินท่านสมณะอินไทยด้วยความเคารพครับเรียนทำให้ท่านทุกท่านช้างนี้ค่ะอันนี้แต่งเครื่องแบบเต็มยศเลยสี่องศาเนี่ยค่ะ17 องศาค่ะแต่ว่าคงจะไม่หนาวเหมือนทางอุบลเพราะอุบลหนาวกว่าเพราะว่าเมื่อวานท่านเดินยินบอกว่าทางโน้นอ่ะมันจะหนาวเหมือนมีพัดลมเปิดให้พิกมีเทวดาพัดลมเปิดให้ใช่ไหมคะเพราะว่าทางเหนือเขาจะหนาวแบบนิ่งๆแต่ทางอีสานเนี่ยหนาวลมก็ขอการรายงานการเตรียมตัวของพี่น้องบนภูผานะคะทุกคนตื่นเต้นมากเลยค่ะที่จะได้ลงไปหลังจากที่ได้ทราบข่าวว่าจะไปหากันซักผ้ากันใหญ่แล้วเมื่อวานว่าเดี๋ยวดีมากเลยรีบซักผ้านะเดี๋ยวจะเตรียมตัวหากระเป๋าหาอุปกรณ์ที่ทางนั้นบอกว่าต้องเอาไปอย่างพวกรองเท้าบูทอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กๆก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าเนี่ยไม่เคยไปเห็นน้ำท่วมที่บ้านล่านะคะเพราะว่าหลายคนก็เคยไปแต่ว่าไปตอนที่น้ำยังไม่ท่วมอะค่ะทีนี้ก็เป็นเรื่องประสานรถใช่ไหมคะท่านเพราะว่าสรุปแล้วมีพี่น้องบนภูผาลงไป53 ชีวิตนี่ก็เลยไปหารถก็เลยได้ไปสอบถามท่านอาจารย์หนึ่งค่ะที่ลานนาค่ะท่านก็บอกว่ามีรถ6 ล้อประทับใจชื่อรถมากเลยค่ะท่านได้มาตอนกู้ชาติชื่อรถว่าราษฎร์กู้ชื่อคำว่าราษฎรกู้อะค่ะก็คือว่าได้ไปได้รถคันนี้ตอนกู้ชาติ
ท่านก็บอกว่าพวกทีมคู่ชาติเนี่ยได้ขึ้นรถคันนี้เนี่ยคนจะชอบใจแล้วก็เลยแซวว่าอ๋อชื่อรถนี่ดีมากเลยนะราดคู่เป็ดคู่บ้านราดอย่างเงี้ยราดคู่ชดราดคู่ชดรถคู่ชาติแล้วก็ว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายก็จะไปเอารถ6ล้อหาที่ทางลานนามาเตรียมตัวขึ้นรถพรุ่งนี้จะออกเดินทางประมาณ6โมงเช้าพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้เข้าซูมเพราะว่าช่วยพี่น้องเตรียมตัวขึ้นรถนะคะอันนี้สภาวะของตัวเองนะคะเมื่อวานฟังหลวงปู่พูดอยู่คำหนึ่งมาเถิดมายาชาอยู่ไหนรีบมาอุ้ยเหมือนก็แวบขึ้นมานะคะว่าเราไม่ได้ไปกับเขาเราต้องฟ้องบ้านนี่เราก็เลยบอกว่าคือพี่น้องกับครูบาอาจารย์วางใจมากเพราะว่าเราอยู่ที่นี่อะค่ะแล้วก็มีผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ท่านไม่สะดวกที่จะเดินทางเราก็รับปากท่านแล้วว่าจะดูแลนะคะก็มีคนนึงค่ะท่านว่าเราทิ้งบ้านช่องเดินทางมานะแต่พอมาได้บ้านหลังนี้ก็บ้านกำลังใหญ่ๆแม่ไม่ทั่วมีคนฝากรดน้ำต้นไม้ค่ะแค่แปลงเดียวนี่ก็คงจะไม่ไหวก็เลยบอกทุกคนว่าให้ทุกคนวางใจนะอาจจะไม่รดน้ำทุกแปลงเนี่ยต้องมีต้นไม้ตายบ้างอะไรบ้างค่ะก็เลยบอกว่าให้ทุกคนวางใจแล้วก็จะทำหน้าที่ในการดูแลบ้านที่ดีค่ะจะได้ฝากคำถามไปหาหลวงปู่แทนนะคะก็ขอการรายงานประมาณนี้ค่ะตามสาธุนั่นแหละทุกที่ก็ต้องมีคนอยู่เมื่อก่อนเวลาไปกู้ชาติไปอะไรก็ต้องมีคนอยู่บ้านนะสลับกันไปนี่แหละเดี๋ยวก็สลับกันมาสลับกันไปนะก็ไอ้รถน้ำตามมีตามได้แล้วกันนะเอาดีนะเอาช่วยดูแลผู้อายุยาวด้วยใช่ไหมมีหลายคนอย่างน้อยก็แม่กิ้งคนหนึ่งละได้เสียสละผู้เสียสละก็ถือว่าเป็นผู้สนับสนุนหลักนะบางทีไปกู้ชาติก็ตามไปที่ไหนก็ตามเนี่ยต้องมีคนอยู่เฝ้าสวนเฝ้าร้านเฝ้าแปลงผักแล้วก็ปลูกผักก็ส่งมาให้คนแนวหน้ากินนะนี่ถือว่ามาแนวหน้ามาสงครามนะบัลลังก์กำลังเรียกเหมือนพ่ายแพ้สงครามเลยโอ้โหสภาพเนี่ยเมื่อวานพ่อครูไปเดินสภาพดูไม่จืดเพราะว่าสีน้ำตาลไปหมดเลยไม่จืดแน่นอนซากมีแต่ซากตายนะฝั่งแล้วน้ำก็จะลงอีกวันสองวันก็อาจจะสามารถใช้รถไปเรียกว่าไปทอยคนได้เอารถไถแล้วก็ใส่พ่วงอะไรเงี้ยได้วันนี้ก็อาจจะได้เราอยู่ที่บนดอยก็ซูมมาได้นะก็ได้มาซูมตอนเช้าทุกวันหาเรื่องมาคุยทุกวันเอาดีนะพวกที่มาก็ไม่ได้เข้าซูมหรอก มาอยู่หน้างานแล้วโอ้งานมันเยอะนะแต่ละวันเมื่อวานก็ขัดพระพุทธโตนะขัดไม่ออกโหดหน้าท่านเปื้อนสีนะเห็นคุณโอภาสบอกว่าต้องใช้กรดเกลือผสมน้ำแล้วก็เอาไปเทคราบมันจับอ่ะอยู่กันยาวนะอาเชิญอากระดกออนต่ออ้าวนายโยมแม็กกิ้งจะพูดต่อก็หรือเปล่าขออภัยนะเหมือนโผล่หน้ามาแวบๆ แวบไปแวบมาก็เลยไม่แน่ใจขออภัยขออนุญาตพูดเจ้าค่ะอาจารย์กราบนมัสการพ่อปู่สมณะครูติรักกราบนมัสการท่านดินธรรมท่านเสียนดินที่เรียนถามพี่น้องทุกท่านค่ะโยมก็เห็นเข้าไปก็ดูน่าสนุกดีเจ้าค่ะแต่มันก็ได้เข้าอยู่นี่ก็มีโยมที่มาเข้าค่ายเจ้าค่ะเขาเป็นคนโกรธจัดยงก็คิดในใจอยู่กับเขาเนี่ยมันจะยังไงเนาะสองสามวันนี่พอดีก็มีเหตุปัจจัยที่ให้เขาก็ต้องไปจ้ะแล้วก็จะมีคนใหม่มาคือเขาไปเข้าโรงพยาบาลแล้วกลับมายังก็หนักใจจะอยู่คนนี้ยังไงดีอาจารย์มาเขียวเลยบอกว่าให้ดูแลเขาห่างธรรมดาไม่ต้องไปอะไรมากมายที่แรกยงหนักใจยงมาจะไปกลางงออย่างงอกลับบ้านยังก็เลยคิดใหม่เอาอยู่ก็อยู่สู้ไปดูแลเข้าไปส่วนอาหารก็มีพี่น้องจากเชียงรายเจ้าค่ะมานำมาส่งเมื่อวานนี้ก็คงไม่ลำบากเจ้าค่ะคนอยู่ก็ไม่ลำบากคนไปก็ดูน่าสนุกพรุ่งนี้เขาจะเดินทาง6 โมงเช้าเจ้าค่ะก็คงจะเป็นคาราวานไปเตรียม
ตัวก่อนที่จะไปงานปีใหม่เจ้าค่ะประมาณนี้เจ้าค่ะสาธุนี่แหละงานบิ๊กคลีนนิ่งนี่คือการมาเตรียมงานปีใหม่โอ้เวลาน้อยมากเลยนะเพราะว่าพฤศจิกาธันวาอีกเดือนเดียวเดือนเดียวนี่ต้องปลูกด้วยต้องทำความสะอาดอะไรด้วยถ้าคนมาไม่เยอะนี่รับรองว่าไม่ทันแน่เลยนะอันนี้คนจะมาเรียกว่ามาคนที่มาเนี่ยเยอะกว่าคนบ้านลาดอีกนะมีสันติเป็นร้อยปฐมอีกหลายหลายสิบอย่างเงี้ยแพทย์ฤทธิ์ทำอีกเท่าไหร่นะเมื่อกี้53คนโอ้รวมแค่นี้ก็ร้อยกว่า200ละเมื่อวานเนี่ยเขาเตรียมห้องไว้แล้ว2ห้องอ่ะห้องเดิมอ่ะ3ห้องบอกพี่น้องเอาเครื่องขนาวมาด้วยนะมันหนาวมันเย็นด้วยแต่ว่าอยู่บนดอยนี่เราไม่ได้มาเนี่ยมันก็จะได้เจอภาษาอีกแบบหนึ่งนะหรือไม่มีใครอยู่มันเงาเงาเงียบเงียบไม่มีใครวังเวงเวงอารมณ์มันเป็นยังไงเนี่ยของภูผานี่53ค่ะท่านแต่ว่าท่านรวมทั้งหมดนี่จะเกือบร้อยเหมือนกันค่ะเมื่อวานนับกันแล้วค่ะเอาหมายถึงอยู่ที่ในชุมชนเป็นร้อยเอาหมายถึงว่าที่รวมกันจากที่อื่นมาด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะอ๋อแต่ที่อยู่บนดอยนี่เหลือกี่คนน่ะเหลือ9ค่ะท่านโอ้ยในแต่งานมีเยอะไม่ต้องห่วงพอคนไม่อยู่แล้วก็เอาอะไรก็เป็นงานของเราเรียกว่าบ้านหลังน้อยตอนนี้ให้บ้านเป็นภูเขาหลายลูกเลยตอนนี้คงไม่เหงาหรอกเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรดน้ำผักตรงนั้นตรงนี้น้ำผักก็หมดเวลาแล้วคนนู้นฝากคนนี้ทำนู่นนี่นั่นเดี๋ยวก็โทรมาบอกเอ้าช่วยทำนู่นนี่นะโอ้คงไม่เหงาแสงอรุณได้บ้านหลังใหญ่นะให้เป็นเจ้าของภูเขาอ่ะเชิญอากนกออนเข้าไปอ่ะเลยน้อมกราบนมัสการพ่อท่านด้วยความเคารพยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะท่านสิทธิมาทุกรูปค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะโยมได้ฟังทางซูมแล้วก็ได้เข้าพบท่านสมณะเป็นครั้งๆนี้โยมได้ประโยชน์นะคะแล้วก็นำมาใช้กับกายใจของโยมเนี่ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าเรานี่เหมือนต้นไม้จิตวิญญาณที่พ่อท่านเคยบอกอะค่ะต้นไม้จิตวิญญาณที่อยู่แต่ละที่แล้วก็รับปุ๋ยรับน้ำจากทางซูมหรือจากทางที่เราสามารถที่จะขนขวายได้อะค่ะแล้วเราก็มาจัดการที่กายใจเราเองตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราเติบโตขึ้นค่ะตามที่พ่อท่านนำพาโยมก็เข้าได้นำมาใช้แล้วก็ได้เข้าถึงนะคะก็จะภาคเพียรแล้วก็ปฏิบัติต่อไปในการที่จะลดละกิเลสคือการทำอะไรก็ตามต้องถามว่าทำไปเพื่ออะไรลดกิเลสไหมเพราะว่าถ้าเป้าหมายในการที่จะทำแล้วก็ลดกิเลสนี่ก็เป็นทางที่ถูกที่ดีอะค่ะโยมคิดว่าเป็นประมาณนั้นค่ะท่านก็เล่าประมาณนี้ค่ะนี่แหละคือถ้าเราแยกออกไงว่าอันเนี้ยเป็นไปเพื่อกิเลสนะอันนี้ไม่เป็นไปเพื่อกิเลสนะมันก็คือแยกโลกีย์กับโลกุตระออกละนั่นคือหมายถึงเรารู้อาการจิตของเราว่าเอ้นี่เนี่ยเจตนาอันนี้เราทำเนี่ยมันจะเป็นกิเลสเช่นเราไปง่ายๆก็คือเราไปกินอาหารเนี่ยนะอันนี้อาหารชนิดเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่าอย่างนี้กิเลสของเราแน่นอนมันก็จะมีอาการให้เราเห็นเราสัมผัสดูอย่างถ้าเราจะตัดสินใจแต่ถ้ามันไม่ไหวโอ้กิเลสมันรุมเราเยอะจริงๆก็เอ้ามันจะกินก็เอ้ากินช้าๆหน่อยเอาไว้ทีหลังหน่อยให้กิเลสมันสงบมันก็จะเห็นความไม่เที่ยงอีกบางทีก็เผลอหยิบมาละเป็นกิเลสไม่ทันรู้ไม่รู้ไม่ทันเอามาละอันนี้ก็หยุดก็ใช้สมถะข่มไว้ก่อนบ้างแล้วก็ค่อยใช้ปัญญาพิจารณาไอ้กิเลสเราจะเอามันไว้ทำไมเนี่ย มันไม่อยู่กับเราตอนมันไม่เที่ยงแน่นอนเดี๋ยวอาจจะเพิ่งกินมันนะเอาไว้ทีหลังก่อนเดี๋ยวกินไปกินมาอิ่มละโอ้ยไม่ต้องกินเลยแบ่งคนอื่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเรื่องกินเรื่องคนก็เหมือนกันเรื่องคนเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกอาจจะรู้สึกไม่ดีกับคนนี้ก
ก็อย่าเพิ่งไปพูดไปจากันเลยตอนนี้นะเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเดี๋ยวคิดไปคิดมาเอ๊ะทำไมเราจะต้องไปอารมณ์ไม่ดีกับเขาด้วยนะเขาก็เขาเราก็เราอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็มีความคิดจิตวิญญาณของเขาเราไปอะไรกับเขาเราจะไปบังคับใจเขามาให้คิดเหมือนเราก็ไม่ได้นะเอ้าก็ช่วยเหลือกันไปเท่าที่ได้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเกิดการวิเคราะห์วิจัยพิจารณาทั้งคนทั้งของทั้งพืชทั้งสัตว์แม้แต่เรื่องเหตุการณ์อาจจะมาบัลลาดไม่มาเอ้ยมานี่เป็นกิเลสไหมเอ้ยก็อยากเยอะเกินไปเราก็ไปยังไม่ได้นะอันนี้เรื่องอภิชฌานี่นะเอ้าเออจะมีไปทำไมเอ้ยกิเลสทำให้เราทุกข์เปล่าๆปี้ๆนะเอ้าน้ำท่วมยังมีหลายรอบนะรอบอื่นก็ได้อย่างเงี้ยเราอยู่บ้านนี่เราก็ได้ทำหน้าที่ได้ลดกิเลสในส่วนของเราอะไรเงี้ยมันก็จะลดความพุ่งเพ่งอภิชฌาเอาอยู่กับปัจจุบันไว้เนี่ยถ้าแยกไม่เอามาผสมพันธุ์อย่างเงี้ยคือมันมีเรากับกิเลสเท่านั้นแหละหมายถึงเรากับวัตถุกับของกับพืชกับสัตว์นี่แหละกับเรื่องราวก็ได้ที่มากระทบเป็นโลกธรรมก็ตามที่มันมาเข้ากระทบเนี่ยนี้มันก็มีกระทบตามธรรมชาติกินก็เย็นร้อนอ่อนแข็งอากาศหนาวอะไรพวกนี้มันไปกระทบเป็นสิ่งที่เป็นเวทนาธรรมชาติแต่เมื่อไหร่เอาความผสมเอาปรุงแต่งผสมว่าอันนี้มันชอบไม่ชอบอย่างเงี้ยมันก็จะปรุงแต่ง0 1 2มันจะมี3 4 5ไปอีกแต่ถ้า0 1 2มันก็จะวนอยู่แค่นี้เอาแค่ปรุงแค่ว่าอันนี้น่ากินควรจะกินควรจะใช้ควรจะเอามาประกอบกับชีวิตเราเป็นบริขารเป็นอะไรให้เราทำงานเรามีชีวิตอยู่มีคุณค่ามีประโยชน์อันนี้มันก็เข้า0 1 2มันไม่ไป4 5 6 7มันก็เข้า0ได้อยู่กับ1ไว้จะปรุงแต่งเพิ่มกับเขาเป็น2ก็อาจจะสนุกกับเขาแบบพ่อครูอ่ะร้องเพลงได้ แต่ก็ให้คนอื่นเขาสนุกนะตัวเองไม่ได้สนุกเท่าไหร่สามารถแต่ก็มี0เป็นฐานจะ1จะ2อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแค่นี้แหละเป็นพืชแต่ถ้าเป็นอุตุอะไรเนี่ยคือมี0กับ1มันไม่มีอะไรปรุงแต่งที่จะมามีชีวิตชีวาอะไรเลยเนี่ยเราก็ทำจิตของเราในเรื่องเอาเรื่องอะไรอ่ะเรื่องขนมละกันอ่ะง่ายๆอาขนมอ่อนทำขนมมันเป็น0หรือเป็น1หรือเป็น2เป็น3 4 5 6 7 8 9 0คนที่ทำเองมักจะค่อยเกิดอารมณ์อะไรมันปลงแล้วมันเห็นแล้วทุกอย่างแต่คุณอุปกรณ์เมื่อกี้นี้พูดสรุปได้ดีมากเลยประทับใจว่าคือตลอดเวลาแล้วก็ไปถามตัวเองอะมันมีกิเลสอะไรเนี่ยมันทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องคิดอย่างนี้ทำไมต้องพูดอย่างนี้อะไรเงี้ยถามมันก็คือมีสติแล้วก็ทำวิจัยถามแยกแยะว่ามันเป็นอะไรอันนี้เป็นกิเลสหรือเปล่าถ้าอย่างเงี้ยคืออะไรก็เข้ากระแสเลยปฏิบัติธรรมลดละกิเลสตลอดเวลาทำเป็นอัตโนมัติเลยเป็นเพราะอะไรทำไมติดอยู่เฉยๆทำด้วยความเคยชินทุกวันแล้วก็ถามเฮ้ยทำไมเราต้องคิดต้องทำแบบนี้ด้วยไม่ทุกคนในโลกก็ถามตัวเองบ้างอ่ะไม่เคยถามนะไตรบาตรทุกวันเลยตื่นเช้ามาไตรบาตรตัวเองไม่ได้ทำเองให้คนอื่นทำเอามาสิมาดิมาไวๆดิเนี่ยพามาหรือยังอ่ะไม่ได้ถามตัวเองว่าอารมณ์เป็นยังไงแต่พวกเราปฏิบัติก็จะรู้อ่ะจะถามตัวเองอยู่เสมอค่ะโยมก็จะเพียรดูตัวเองแล้วก็เพียรทำตามพ่อท่านนะคะแล้วก็โยมจะขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ไปร่วมงานบิ๊กคลีนนิ่งที่บ้านลาดค่ะให้กำลังใจมากๆแต่ตอนนี้โยมยังไม่สามารถนะคะก็ต้องดูแลจัดการของตัวเองไปก่อนค่ะท่านดีละได้ไม่เป็นไรเพราะเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้มาหรอกเนี่ยเห็นหน้าสลอนอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนกันไม่ได้มาสาธุโยมจิตราต่อเลยน้อมกราบนมัสการพระครูที่เคารพน้อมกราบนมัสการท่าน
แสนดินท่านดินไทยเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้โยมก็จะมารายงานสภาวะธรรมที่ตนเองได้นำไปปฏิบัติในเรื่องของอัปปนิกะที่ว่าในสิ่งข้อหนึ่งนะคะโยมตั้งสิ่งข้อหนึ่งว่า ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นในของคนสัตว์สิ่งของนะคะซึ่งโยมก็ได้นำไปปฏิบัติเกี่ยวกับคนนะคะซึ่งประทับใจของพระท่านนะคะที่ได้ฟังธรรมท่านบอกว่าถ้าเวลาเราทุกข์เนี่ยให้ไปช่วยเหลือคนอื่นซึ่งโยมก็นำไปปฏิบัติไปดูแลผู้สูงวัยของที่ย่าแม่ของน้องสะใภ้นะคะมันทำให้โยมเนี่ยมันมีอานิสงส์ของการที่พ่อครูท่านสอนนะคะโยมไปปฏิบัติเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยว่าการที่เราได้ไปดูแลคนผู้สูงวัยเนี่ยมันก็ทำให้เราได้เห็นกิเลสของตัวเองคือในขณะที่เมื่อก่อนนี้เราจะไม่ได้ไปบ้านใครจะไม่ได้ไปอะไรก็อยู่กับตัวเองซึ่งมันก็นึกว่าตัวเองมันก็เห็นแก่ตัวปล่อยเวลาว่างไม่ให้เกิดประโยชน์เมื่อได้ฟังพ่อครูก็เริ่มไปฝึกปฏิบัติก็คือมันเห็นจริงเลยค่ะเมื่อเราไปดูผู้สูงวัยเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าทำไปทำมาเราเห็นเป็นตัวตอนแรกนะคะตัวแม่เราก่อนนะมันเป็นผลไม่น่าเชื่อเรามันเป็นผลพวงกันว่าทีนี้มาดูตัวแม่แล้วก็มาดูตัวเราคือแม่ของโยมที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็มาดูตัวเองมาเห็นของพฤติกรรมนะคะไม่ได้ว่ากันนะของแม่น้องสะใภ้ท่านเวลาลูกท่านนะคะมีของแล้วแบ่งปันนะคะท่านก็จะแบบว่าทะเลาะกันนะคะทีนี้โยมก็เลยบอกว่าโอ้ทำไปทำมาปุ๊บเวลาหลังจากน้องกลับไปทำงานแล้วเนี่ยโยมก็ไปนั่งคุยกับท่านเนี่ยเราก็ได้รู้เลยว่าคุยกับท่านเรื่อยๆเนาะทำให้เราได้ข้อมูลจากท่านว่าคุยไปคุยมามันเป็นตัวโยมเองเจ้าค่ะไม่ว่าจะเรื่องพฤติกรรมนี้มันคล้ายๆเรานะอย่างเช่นเรื่องการที่ไม่แบ่งปันเนี่ยเป็นคนแบบโลภนะคะเป็นคนไม่อยากให้ใครโอ้คือไปเรื่อยๆนะคะทำให้โยมรู้ตัวเองว่าเอาในมันเรานี่นะคือมันเหมือนพฤติกรรมเอ๊ะทำไมมันคล้ายๆเราก็คือตัวเราเองนะคะโยมเห็นเป็นตัวเองปุ๊บเนี่ยโอ้ตอนนี้นะคะโยมก็เลยปฏิบัติเลยทีนี้โอ้นี่มันตัวเราเป็นคนเห็นแก่ตัวไม่เคยแบ่งปันแต่ว่าส่วนใหญ่อะอย่างนี้นะคะโยมจะเรียนถามท่านนะคะคือโยมเนี่ยรู้ว่าตัวเองในเรื่องการเงินอะโยมมีน้อยแต่โยมอะเมื่อสมัยก่อนมาเนี่ยโยมจะชอบอาสานะคะใครอะไรก็จะชอบอาสาอันนู้นอันนี้เดี๋ยวไปเองเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องเงินทองนะโยมจะขัดสนตรงนั้นนะคะแต่โยมก็ไม่ได้ว่าเสียใจอะไรแต่ว่าโยมอาศัยแรงกายตัวเองนะจ๊ะค่ะทีนี้เสร็จแล้วก็มาดูตัวเองว่ามามองตัวเองว่าเอ๊ะเราไม่ได้ให้เงินใครเนี่ยเอ๊ะเราจะยังไงนะมันก็ประมาณไม่ถูกนะว่าเราเอาตัวเข้าไปช่วยแต่กับการที่เราไม่มีเงินมันใช้ได้ไหมอะไรประมาณนะคะโยมก็อาสาทีนี้เสร็จแล้วมาอย่างนี้ค่ะเวลาโยมก็ปฏิบัติดีนะเจ้าค่ะแบบสมมติว่าพี่น้องให้ของให้แตงโมเมื่อวานนะเจ้าค่ะให้แตงโมมาชิ้นหนึ่งเลยโยมก็ตัดแบ่งก็แจกคนอื่นแล้วก็ของโยมนะคะบางทีมาเจอคนที่เขามาทำบ้านให้กับข้างๆบ้านนะเจ้าค่ะโยมก็โอ้เรานึกถึงพ่อครูเลยค่ะว่าของสิ่งที่เราเห็นเราชอบเราสละได้ไหมโยมก็ตัดสินใจเลยค่ะว่าของเราเคยกินแล้วนะเอางี้ดีกว่าเราลดความโลภของเราให้กับคุณลุงชัยนะคะให้ไปด้วยความเต็มใจเลยเวลาให้แล้วรู้สึกมันเบิกบานนะเจ้าค่ะก็คือโยมก็เลยจะขอเรียนถามว่าถ้าโยมปฏิบัติอย่างเงี้ยมันใช่สิ่งที่โยมมันตรงกับที่โยมก็มีความสุขใจนะคะแต่ว่าโยมจะถามเรียนถามว่าการที่เราไม่มีเงินมีทองแต่เราใช้แกงกายเข้าไปช่วยอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการบำเพ็ญบุญไม่ใช่เจ้าค่ะขอบคุณท่านค่ะบุญต้องเป็นการลดกิเลสนะลดความเห็นแก่ตัวถ้าเรามีเงินเยอะๆแล้วเราก็หวงไว้เราไม่ให้อันนี้ก็เห็นแก่ตัวถ้าเราอยากจะสละกิเลสแล้วก็สละไอ้สิ่งที่เป็นวัตถุเราให้คนอื่นเข้าไปก็จะได้ลดความตระหนี่ความหวงของเราก็เป็นบุญส่วนแรงกายถ้าเราไม่มีเงินเราให้แรงกายนี่ยิ่งดีนะคือไอ้เงินถ้าเรามีเงินอยู่กับตัวไว้มากๆหมายความว่าเงินเนี่ยมันเป็นสิ่งแลกเปลี่ยนมันเป็นสิ่งที่ควรจะสะพัดให้แก่คนอื่นนะถ้าเรามีเงินเยอะๆเหมือนเรากองเอาทรัพย์สมบัติมากองเหมือนเจ้าสัวในประเทศไทยอ่ะรวยมากเลยแต่คนอื่นเขาก็ไม่มี
นั้นถ้าเรารวยมากเท่าไหร่พ่อครูเน้นพวกเราอ่ะมาจนนี่แหละเป็นคนประเสริฐก็คือเราจะให้แรงงานให้อะไรเนี่ยเขาได้ดีกว่าคนที่มีเงินนะฉลาดขึ้นคนมีเงินเนี่ยมากเขาบอกความฉลาดจะน้อยลงคนมีเงินน้อยเดี๋ยวฉลาดเอาแรงงานเอาตัวไปทำเลยอย่างมาบ้านลาดเนี่ยก็ดีนะคนบริจาคเงินมาไม่ได้แต่คนที่มาเอาตัวมาเลยนี่สิเราไม่ได้ขาดแคลนวัตถุมากมายอะไรหรอกแต่เราขาดแคลนแรงงานคนมากกว่าถ้าให้เงินมาแล้วเราก็จะไปจ้างคนมาทำงานอะไรพวกนี้มันก็ไม่คืนเนาะเพราะว่าคนที่จ้างก็ไม่เลยแต่ถ้าคนมาไม่มีเงินเลยเนี่ยมาเป็นตัวเลยเนี่ยดีกว่าเพราะเราหาคนอย่างนี้ยากกว่าคนที่เอาแรงงานเสียสละเนี่ยมันยากกว่าที่จะไปเอาเงินไปจ้างคนจ้างคนงานจ้างอะไรพวกนี้มันไม่ได้ความอะไรทั้งฝีมือแรงงานด้วยทั้งน้ำใจทั้งองค์ประกอบอะไรต่างๆเนี่ยไม่สู้กับเอาตัวมาเลยนะการให้เนี่ยมีเทเล็กมีตั้งแต่วัตถุทานธรรมทานแล้วก็อภัยทานใช่ไหมเนี่ยอะไรจะเข้าถึงไปสู่ธรรมทานมากกว่าถ้าเอาเงินมาให้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นตัวอย่างแต่เราส่วนใหญ่พวกเราจะไม่ค่อยไปติดโลกธรรมตรงนี้ไม่ค่อยประกาศก็หรอกฉันให้เงินอย่างนั้นอย่างนี้บริจาคเงินแต่ว่าถ้าเอาตัวมาเลยมันเป็นตัวอย่างตัวอย่างที่ดีมากเลยนะเนี่ยถ้ามาใช้แรงงานเลยเนี่ยมันเหมือนกับว่าเอ๊ะเป็นเลเบอร์เป็นแรงงานดูไม่โก้เลยนะอะไรเงี้ยดูไม่โก้เหมือนคนให้เงินเนาะบริจาคเงี้ยแต่คนให้แรงงานนี่แหละประเสริฐกว่ามันกลับกันมันเป็นตัวอย่างที่คนไม่ต้องใช้เงินก็ได้ในโลกเนี้ยคนจะเห็นแต่วัตถุไงมันจะไปทางโลกธรรมแต่คนที่จะเอาตัวเอาใจเอาทั้งหมดเนี่ยมาเนี่ยมันเป็นตัวอย่างที่น้อยมากเลยในสังคมฉะนั้นถ้าใครไม่มีอะไรเลยนะให้ล้มละลายเลยบ้านช่องไม่มีกระตังเลยเนี่ยเอาตัวเอาใจเนี่ยมาอยู่กับสังคมสาวพวกกีอันนี้จะสบายมากเลยนะมาอยู่กับนี่ก็ใช้แรงงานไปเป็นบัวงานไปแล้วก็ตัวเองก็ได้ธรรมะด้วยอาจิตตาไม่น้อยใจอยู่แล้วล่ะแต่มาเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่บ้างเราจะให้แรงงานมันเหมือนจะน้อยกว่าให้เงินหรือเปล่าไม่ใช่นะให้แรงงานนี่แหละคือกำลังมันมีให้แรงงานตั้งแต่ให้กำลังกายไปปัดกวาดเช็ดถูให้คำพูดจนถึงให้แนวคิดที่ดีพ่อครูไม่มีกระตังสักบาทในการให้นะแต่ให้อะไรล่ะทำไมพวกเราแบบโอ้โหศรัทธาพ่อครูแล้วอยากจะทำตามเพราะพ่อครูให้คำสอนที่ทำให้เราเนี่ยปลดทุกข์จากไอ้ที่เราทุกข์กับวัตถุเงินทองนั่นแหละทุกข์จากโลกธรรมนั่นแหละเราพ้นทุกข์ได้จริงนี่เป็นความสิ่งที่ประเสริฐสุดยอดกว่าใช่ไหมอันนี้คือนั้นถ้าการที่เอาตัวมาลงเนี่ยมันเหมือนเป็นตัวอย่างที่สุดยอดอย่างนึงเห็นไหมคนมีเงินเยอะบางทีไม่กล้านะที่จะเอาตัวมาลงก็เลยแบบให้เงินไปนี่ขออภัยไม่ได้ว่าคนที่บริจาคเงินมันเป็นลำดับอ่ะนะแต่ถ้ามันสุดยอดคือเอามันตัวอย่างเลยในโลกนี้แล้วมาที่เนี่ยมาอย่างมาอยู่บ้านลาดเนี่ยไม่ได้มาแล้วก็มีเงินเยอะๆขึ้นเรื่อยๆนะมาแล้วก็จนลงไม่มีเงินเลยสุดท้ายเป็นคนศูนย์บาทโอ้ยชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเลยนะไม่มีเงินสักบาทเลยชีวิตนี้เหมือนไม่คนไร้ค่าไหมในโลกนี้บอกเอ๊ะคุณมีเงินกี่บาทในธนาคารบอกไม่มีเลยธนาคารไม่มีกระตังเลยแล้วก็มีทรัพย์สมบัติอสังหาริมทรัพย์ไม่มีเลยมีเงินติดตัวไม่มีเลยเนี่ยเขาบอกเป็นคนอย่างเงี้ยเหมือนคนจรจัดคนไร้ค่าแต่ไม่ใช่เลยไม่อยู่บาลาดกับเป็นชีวิตที่ไม่ต้องกินใช้อะไรส่วนตัวอะไรไม่ต้องมีส่วนตัวแต่ก็ใช้กับส่วนกลางมันลดกิเลสระดับไปอีกระนาบนึงเลยงั้นถ้าเข้าใจให้มันถูกตรงอ่ะเนาะอย่างเงี้ยดีแล้วล่ะไม่ต้องไปรวยเลยเนี่ยจนที่สุดเขาบอกว่าเอ้ยคนนี้อยู่ที่บ้านเขาทำแต่งานให้เขาหมดเลยอะไรก็ไม่เอาเก็บไว้เขาจะเห็นคุณค่านะเจ้าค่ะก็คือเจ้าค่ะก็คือโยมก็ปฏิบัติที่จะพักเพียรปฏิบัติที่ท่านบอกว่าฝึกฝนรับวิบากตัวเองที่บ้านให้กี่ชาติก็น้อมรับปฏิบัตินะคะแล้วก็เราไม่รีบเราไม่เร่ง
แต่เราเพียรทำทุกวันนี่เจ้าค่ะก็ทำที่บ้านก่อนนะเจ้าค่ะไม่ต้องสะสมเลยไม่ต้องกลัวว่าถ้าชีวิตนี้ไม่มีกระตังแล้วอยู่ที่บ้านจะรอดถ้าเขาบอกว่าสู้อยู่ที่บ้านนะคุณไม่มีเงินเลยเนี่ยคุณเป็นคนไร้ค่าบอกมาอยู่ที่บ้านลาดเลย คนไม่มีตังมาอยู่บ้านลาดเป็นคนมีคุณค่าที่สุด มันกลับกันเอ้าค่อยๆเป็นลำดับแล้วกันสาธุ ขอเสริมนิดนึงคือเรามีอะไรเราก็ให้นั้นนะ อย่างพวกอาตมาไม่มีอะไรแล้วดีแรงงานก็ไม่ค่อยได้ให้ด้วยนะ แต่ก็ให้นี่ไงให้สติให้ปัญญา ให้ธรรมะเนี่ยเรามีเราก็ให้ค่ะค่ะขอกราบขอบพระคุณค่ะโยมไปปฏิบัตินะเจ้าค่ะก็คือฝึกลดความอ่อนน้อมถ่อมตนแข็งกระด้างตัวเองที่ท่านดินไทยบอกว่าเวลาไปให้ของก็ยกมือไหว้โยมปฏิบัติค่ะปฏิบัติปุ๊บทำให้ใจเราน่ะมันแปลกนะคะมันโน้มลงไปจริงๆเลยไอ้ความที่เคยกลางอ่ะมันแข็งกระด้างเนี่ยมันกลับใจเราเนี่ยกลับรู้สึกเบาอุ้ยมันอย่างนี้เองเหรอคือมันได้เล็กๆน้อยๆมันรู้สึกว่าอ๋อสิ่งที่เราทำเนี่ยคือถ้าเราโน้มเราทำที่ใจจริงๆอ่ะอย่างที่ท่านดินายบอกว่ายิ่งให้ของเนี่ยโยมก็ไปหาคนชื่อคุณยายอุ่มนะคะท่านไม่ค่อยมีอะไรโยมก็มีของอะไรก็ไปให้แล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณนะคะที่ได้รับของของหนูท่านก็รับมือไหว้ยกมือให้ก็ยิ้มแย้มเราเป็นอันว่าโอ้ในสิ่งที่เราทำเราโน้มไปเนี่ยใจเรามันเบาน้องไปที่ไรก็ใจเบานะเจ้าค่ะอยากกราบขอบคุณนะคะแต่เอาไว้ในใจหนักเนาะออกออกให้ในใจเบาดีสาธุอ้าวให้หมดตัวเร็วๆจะได้เข้าวัดถ้ามีอยู่มันก็ห่วงไอ้นู่นนี่เอาแต่มันต้องเป็นลำดับนะไม่ใช่ว่าอะไรก็หมดเลยทีนี้มาอยู่วัดไม่ได้เพราะว่ามันอยู่แล้วภาษาเยอะคือคนบางคนเนี่ยมาอยู่แล้วก็คือมันยังติดอะไรอีกเยอะอ่ะพอมาอยู่จริงๆแล้วอยู่ไม่ได้ก็มีนะจริงๆแล้วนึกว่าฉันไม่ติดแต่มันติดนะความสบายอะไรต้องใช้เงินน่ะโดยเพราะเงินนี่เป็นตัวสำคัญมันเหมือนแก้วสารพัดนึกอะไรก็ใช้อะไรใช้เงินแต่นี่มาอยู่แบบไม่ใช้เงินจะมาใส่ส่วนกลางโอ้โหมันลำบากอ่ะนะเพราะส่วนกลางบางทีเขาก็มีจำกัดจะซื้ออันนี้ถึงก็ซื้อได้นะอยู่บ้านลาดเนี่ยแต่ว่าถ้าซื้อเป็นส่วนตัวนี่ติเขาก็จะเพ่งเยอะเลยนะเอานี้มาใช้ส่วนตัวนั่นนี่ส่วนตัวแต่ถ้าซื้อส่วนกลางเนี้ยอย่างเราจะมาขัดล้างถูอะไรต่างๆเนี่ยอ้าวขอเบิกไอ้รองเท้าบูทจะใส่ไปลุยน้ำอะไรเงี้ยเขาก็มีส่วนกลางให้อันนั้นมันต้องเป็นลำดับนะค่อยๆทำไปดีธรรมะเคยมีความทุกข์เพราะมีเงินคือมีเงินอะแล้วก็มันไม่รู้จะซื้ออะไรมันก็มีหมดแล้วแล้วก็แค่เราจับความรู้สึกได้ว่ามันวุ่นวายใจนะจะซื้ออะไรดีนะจะไม่ให้เขาก็เดี๋ยวเขาไปทำชั่วโอ้มันทุกข์มากเลยกับการมีเงินเนี่ยนะสุดท้ายก็เลยนี่แหละซื้อตลาดหมดดีกว่าแล้วก็ไม่ไปหาเงินเงินนี่มันอยู่ในตระกูลงองูนะไปหาความดีงามจากงองูได้ยากตั้งแต่มีเงินแล้วจะงงงงายงงงวยงกเงินอะไรอ่ะงามนี่ก็เห็นเป็นเรื่องงามซะอีกคนรวยเห็นเป็นเรื่องงามซะอีกเห็นไหมทั้งที่เป็นเรื่องโอ้น่ากลัวเป็นเรื่องทุกข์เป็นเรื่องเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะคนเราเนี่ยถ้ามีน้อยเท่าไหร่ถือว่าเราไม่เป็นหนี้สังคมมากเท่านั้นจึงต้องเป็นคนที่มาจนเนี่ยเข้าสู่ความจนความสูญความมีความมียังไงมันก็ต้องทุกข์ถึงมีเงินโดยมรดกโดยสุจริตนะก็ต้องหวงแหนก็ต้องเก็บรักษาไว้เอาไว้ใช้ยามป่วยอะไรเงี้ย เอาไว้ใช้ยามแก่แล้วมันก็จะมีความยึดความหวงไว้ประมาณนึงอะแม้กระทั่งมาปฏิธรรมแล้วก็ตามแต่ว่าถ้าเรามีสุจริตโดยสุจริตนี่ก็ถือว่าดีมากละไม่ด้วยการทุจริตพ่อครูเคยบอกคนเรานี่เก็บเงินไว้อย่างประเทศไทยเนี่ยมี10ล้านพอไหมหรือ100ล้านชีวิตนึงจะพอไหมแต่มันไม่พอหรอกนะเจ้าสัวเนี่ยพันล้านหมื่นล้านแสนล้านไม่พอแต่พวกเรามีความพอก็พ่อครูก็เลยบอกว่าญาติธรรมเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะชีวิตนึงญาติธรรม100ล้าน10ล้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับที่มากพอแล้วในชีวิตนี้แต่ถ้ามากกว่านั้นพ่อครูบอกอย่างนี้มันเอาเปรียบสังคมเลยนะถ้ามีเป็นพันล้านหมื่นล้านอย่างเงี้ยซึ่ง
อันนี้มันเป็นสิบล้านก็เยอะแต่บางคนเขาเป็นมรดกเป็นอะไรมันก็ไม่ใช่ของตัวเองแต่ถ้าไปโกยมามีธุรกิจที่ยังต้องโกยต้องอะไรมาแล้วมันเกินลิมิตอย่างที่ว่าแหละมันก็จะเป็นบาปเป็นหนี้สังคมแล้วล่ะนะพวกเราดีละค่อยๆฝึกมาจนกันไปเรื่อยๆอาเชิญโยมสมยศต่ออ้าวกราบนมัสการตถาคตเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับขอพูดถึงภาวะครับจากการจากที่ผมได้ปฏิบัติธรรมเมื่อก่อนเนี่ยไปตามวัดต่างๆเขาก็ให้เจริญสติเจริญสติเขาจะเน้นเจริญสติแต่ผมสังเกตดูแล้วสติไม่เที่ยงพอมาเจอชาวอโศกให้เน้นศีลผมก็ตั้งใจรักษาศีลให้มันเที่ยงรักษาศีลเที่ยงได้พอรักษาศีลเที่ยงได้มันก็ไปควบคุมกิเลสแล้วก็สติแล้วไปควบคุมสติด้วยสติควบคุมศีลควบคุมสติรักษาศีลเมื่อก่อนเนี่ยเผลอโกรธแหละเผลอก็กิเลสเข้าพอมารักษาศีลให้มันเที่ยงให้มันดีขึ้นกิเลสมันลดลงการควบคุมสติมันน้อยลงก็เอาสติไปทำอย่างอื่นนี่ครับผมสังเกตว่าศีลเนี่ยแหละครับมันเป็นตัวเที่ยงครับนมัสการครับโมทนาดีละคนไอ้สติเนี่ยบางคนเขาใช้แบบเหมือนกับว่าต้องอยู่กับลมหายใจตลอดอะไรเงี้ยอยู่กับการเคลื่อนไหวอิริยาบถตลอดอันนี้ถือว่ามีสติงั้นเป็นสติที่มันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นสมถะไว้เพราะคนเราเนี่ยโดยธรรมชาติชีวิตมันดำเนินขับเคลื่อนด้วยตัณหาที่เกิดจากอุปทานความยึดไม่ว่าจะเป็นการพูดการทำเอาง่ายๆเรื่องการกินการอยู่การนอนการไปการมาการทำงานมรรคองค์8อ่ะนั้นเมื่อเรายังไม่ได้ล้างกิเลสที่เป็นตัวเจ้าการเจ้านายอ่ะบงการเราอยู่ให้เราไปทำอาชีพนี้ให้เราพูดอย่างนี้คิดอย่างนี้ทำอย่างเงี้ยมันไม่ได้ล้างนั้นสติของเขาเนี่ยจึงกดข่มไว้ว่าอยู่กับลมหายใจนะมันจะได้สบายไม่ต้องไปปรุงแต่งอะไรมากแต่สติแบบเนี้ยเราจะค่อยๆเป็นลำดับเราไม่พูดให้ผิดศีลไม่โกหกไม่หยาบคายไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจ้อเราก็จะพูดแต่ละทีเนี่ยเราก็จะลึกเอ้ยอันนี้มันมีกิเลสผลักดันไปโกหกส่อเสียดหยาบคายเพ้อเจ้อไหมเราก็จะไม่ออกไปอย่างนั้นอ่ะเวลาเราไปทำอะไรต่างๆเราก็มีศีลโดยมันเป็นลำดับนะเอาอย่างเรื่องเพลงเรายังไม่เอาอ่ะศีล5เพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่ไปคิดเรื่องเพลงเราก็ฟังได้แล้วก็คุยได้แต่เรื่องอบายมุขเราไม่เอาอย่างเงี้ยมันสติมันก็จะค่อยๆฝึกล้างไอตัวที่เป็นเจ้าเรือนออกเพราะนั้นความสติที่มันถูกดึงไปกับไอเรื่องต่างๆมันก็จะลดลงมันก็เลยเหมือนกับเบาขึ้นว่างขึ้นสติมันก็จะเป็นอะไรที่คิดลำลึกถึงตั้งสติในเรื่องที่ไม่ผิดศีลเป็นลำดับมันจึงไม่เครียดเพราะว่าทำศีล5ได้มันก็เบาระดับนึงแต่ถ้าสติแบบนั้นจะเครียดนะเฮ้ยเผลอไปละหลุดเอาใหม่เอาอยู่นั่นแหละถึงต้องไปหาสถานที่ที่ไปเดินจงกรมอะไรต่างๆเนี่ยแต่นี่สติอยู่กับชีวิตประจำวันมันจะไม่เครียดเพราะเป็นลำดับเอาศีล5ก่อนดีแล้วก็มาศีล8อะไรเงี้ยความเบาความว่างอย่างที่อะไรนะอาจิตราหรืออากนกอ่อนพูดมันก็จะเบาขึ้นจากเรื่องนั้นน่ะทีละเรื่องไม่ใช่เบาทั้งหมดนะถ้าเบาทั้งหมดมันเหมือนกับอะไรตัดตอนไปเลยแบบสมถะอันนี้เบาจากหวยอย่างเงี้ยพอไอ้ประกาศหวยอะไรออกเนี่ยแต่ก่อนเราต้องสติมันถูกดึงไปมันไม่เต็มร้อยเพราะว่าไอ้ถูกดึงไปกับเรื่องหวยใช่ไหมไอ้นี่วันไหนละใครจะถึงซื้อหวยแล้วหวยจะออกแล้วนะลุ้นอยู่นั่นแหละโอ้ยสติสตังไม่อยู่กับตัวตอนนี้สตังก็ไม่อยู่ด้วยสติก็ไม่อยู่ด้วยถูกหวยดึงไปตอนนี้ไม่มีเรื่องหวยมายังไงมันไม่ดึงเราไปไม่ได้เลยเนี่ยคือสติเราเรื่องหวยเราเต็มไงแต่สติเรื่องอื่นเรายังไม่เต็มอีกเอาเป็นทีละอย่างมันก็จะไม่กลับไปกลับมาแล้วก็ดีต่อใจค่อยๆเป็นลำดับอาสมยศดีนะเข้าใจเรื่องนี้ครับมาตรการครับขอบคุณครับมีสติแล้วจะมีสตังเอ๊ะไอต่อปิ่นยกมือต่อเลยพร้อมกับ
น้ำกล่าวนมัสการท่านสมณะดินไทยท่านสมณะแสนดีคุณปรบค่ะกรณธรรมญาติธรรมทุกท่านนะคะพอดีช่วงนี้โยมก็อยู่ในโหมดที่สติสตางค์ไม่ค่อยจะเต็มเท่าไหร่อีกกิเลสหลายตัวเลยค่ะแต่ว่าช่วงวันนี้จะขออนุญาตถามนะคะก็คือพอดีมีเพื่อนมาปรับทุกข์เรื่องคนคู่ค่ะกำลังรู้สึกทุกข์ใจมากถึงขั้นคิดว่าจะต้องถึงขั้นเลิกรากันหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็แต่ว่าเราฟังดูแล้วมันเป็นปัญหาในครอบครัวเล็กๆน้อยๆเช่นไม่ได้ดั่งใจกันทำไม่ถูกใจแต่ว่าฝั่งก็อีกฝั่งนึงก็อาจจะพูดคำที่มันทำร้ายจิตใจมากทำร้ายความรู้สึกมากอะไรเงี้ยเป็นปัญหาในครอบครัวทำกับข้าวไม่อร่อยบ้างหรือว่าทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้เพอร์เฟกต์เท่าที่ตัวเองต้องการอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกฝั่งนึงก็ถือสามากอะไรเงี้ยค่ะก็โยมก็ปลอบใจเพื่อนไปประมาณหนึ่งตามความรู้ที่ได้ฟังจากพ่อครูท่านสมณะสิกขมาศอะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเขาก็คลายใจได้ดีนิดนึงขึ้นมาบ้างแต่เขาก็ยังทุกข์มากอยู่เขาก็เป็นเพื่อนก็คิดเยอะด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ปัญหาอาจจะมีเรื่องลูกเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาอยู่ด้วยอะไรเงี้ยเขาก็น่าจะเครียดมากอะค่ะก็วันนี้ก็ทักมาว่าเอ้ยช่วยส่งธรรมะมาให้ฟังหน่อยสิอะไรเงี้ยโยมก็เลยรู้จะส่งหมดไหนดีนะเนี่ยอะไรเงี้ยงั้นถามท่านสมณะเลยแล้วกันค่ะว่าเราถ้ากรณีที่เพื่อนหรือว่าคนที่กำลังทุกข์เรื่องคู่อ่ะทุกข์มากๆขนาดเนี้ยเขาจะควรจะทำใจวางใจยังไงคะกับขอบพระคุณค่ะดีนะมีเพื่อนมาปรับทุกข์จะปลุกธรรมนะพ่อครูจะมีรายการมาอยู่ปรับทุกข์ปลุกธรรมคือรายการให้ใครที่เขามีความทุกข์มาปรับที่ทุกข์เพราะมันไม่สมใจใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยนั้นเราก็สอนเรื่องเนี้ยก็ให้ความรู้เรื่องการถือศีลปฏิบัติธรรมนี่แหละถ้าถือศีลแล้วมันจะลดละไปตามลำดับนะให้เราเนี่ยมีใจเข้มแข็งที่จะไม่ไปแต่นี้พอไปมีเกิดมีตัวมีตนมีคู่มีลูกแล้วเนี่ยความผูกพันติดยึดมันจะเยอะมากเลยจะให้เขาละทีเดียวเลยเนี่ยมันบางทีมันยากก็อาจจะสมถะข่มไว้ก่อนก็ได้นะแล้วก็ให้เอาศีลไปปฏิบัตินี่แหละมันจะช่วยนะตั้งแต่เรื่องของศีลข้อหนึ่งอะกินมังเรื่องของการกินการอยู่การใช้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเดี๋ยวไปอะไรนะกับข้าวไม่อร่อยไปฝึกกินเจเลยอะไรเงี้ยกับข้าวจะยิ่งไม่อร่อยเปล่าไม่รู้นะคือมันเป็นความไม่เข้าใจในครอบครัวมันก็จะมีเพราะความยึดนี่แหละเราก็ให้เขาจับอ่านอารมณ์ความถือสาความโกรธให้ได้ก่อนในศีลข้อที่หนึ่งอ่ะนะพูดจาเอาหลักสี่ให้ไม่หกเนี่ยใช้ได้ทุกที่นะอย่าไปเถียงอย่าไปโต้คือเอาหลักสี่ให้ไม่ให้เวลาก่อนส่วนใหญ่คนเราครอบครัวที่มีปัญหาเพราะไม่มีเวลาให้กันนี่แหละให้เวลาให้ความเข้าใจพูดคุยกันแล้วก็คำพูดน่ะมันจะเป็นสิ่งที่ทิ่มแทงกันเยอะอันนั้นเราก็ต้องลดที่ตัวเองก่อนอย่าไปทิ่มแทงคนอื่นด้วยคำพูดแม้แต่คนในครอบครัวกับสามีกับลูกอะไรพวกเนี้ยกับภรรยากับลูกงั้นถ้าลดปากแค่หุบปากบางทีไปวัดเขาบอกเอาน้ำอ้นน้ำมนต์ไปเวลาโกรธนะให้อมน้ำมนต์เอามันได้ผลจริงๆนะคือไม่ต้องอมน้ำมนต์ก็ได้เวลาโกรธเนี่ยอย่าพูดอย่าไปแสดงอารมณ์อย่าไปทักสีหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆฟังแล้วก็หาธรรมะบทที่เนี่ยลดความโกรธให้ได้ก่อนเรื่องของศีล5นี่แหละให้เขาพ่อครูฟังพ่อครูถือเป็นโอกาสนะแต่มาว่าไม่เสียหายคนที่เขา มีทุกข์เนี่ยเขาจะเห็นธรรมะเนี่ยเรียกร้องธรรมะเลยเอาธรรมะมาให้ฟังหน่อย เวลามีความสุขนะโอ้ยนะเราฟังธรรมะสี่ตอนมีความสุขอย่าตอนนี้มีทุกข์ละอาศัยตอนนี้แหละให้ธรรมะแทรกธรรมะนะมันจะได้เอ้าก็เสริมตรงนี้แหละเพราะว่าเห็นทุกข์นี่แหละจะได้เห็นธรรมก็บอกเพื่อนว่าดีแล้วล่ะนี่แหละเธอจะได้เห็นสัจธรรมไงว่าชีวิตคู่ก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็คนที่มาเจอกันมาอยู่ด้วยกันได้มันต้องมีวิบากร่วมกันมาเนาะแล้ววิบากที่เราได้รับเนี่ยมันก็คงอาจจะเป็นผลกรรมที่เราเคยทำมาก่อนนั่นแหละเราก็เคยเป็นอย่างเขานั่นแหละเข
าถึงมาแสดงออกกับเราอย่างนี้เราก็จะไม่ไปโทษคนอื่นถ้าอย่างนี้ได้มันก็จะสงบใจแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ให้เข้าใจเรื่องกรรมกรรมวิบากที่ได้รับอย่างนี้เพราะอะไรพอเราผิดศีลผิดศีลข้อไหนบ้างอะไรอะไรไปเราพูดไม่ดีหรือเปล่าพูดผิดศีลหรือเปล่าถึงได้รับเขาโต้ตอบมาแบบนี้หรือว่านี่แหละเขาจะรับได้แล้วก็ค่อยๆศึกษาเรียนรู้มาขอบคุณกันอย่างเงี้ยดูเนี่ยเขาเห็นปิ่นสงบดีนะใช่ไหมชีวิตมีความสุขดีไอเด็กก็ไปเรียนแบบเราเขาบอกมากินเจดิ กินเจแล้วก็จะทำให้ใจเป็นเจด้วยกินเจดีกินเจดีแล้วพูดเขาดีๆก่อนไงแม่บอกมันก็แกมันโง่เนี่ยไปแต่งงานกับคนเนี้ยไปอยู่คนเนี้ยสวยเลยนี่ก็ไม่ได้แล้วก็ดีแล้วล่ะได้เห็นทุกข์ไงทุกข์มันทำชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละชีวิตคู่ก็เป็นงี้กันทุกคนแหละเรื่องบางทีเรื่องเล็กน้อยมากเลยคำบอกข้าวไม่อร่อยกลายเป็นเรื่องแต่ก่อนเนี่ยน้ำต้มผักว่าหวานตอนนี้ปรุงกับข้าวยังไงก็ไม่อร่อย คือมองก็หาตัวเองก่อนไอ้ธรรมะเบื้องต้นเนี่ยคือการโทษตัวเองคือการหาข้อบกพร่องของตัวเองว่าตัวเองทำไมทำให้เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาเกิดความไม่เข้าใจกันนะถ้าสามารถแก้ที่ตัวเองได้จะเป็นประโยชน์มากเพราะเราไปแก้ที่คนอื่นได้ยากนะที่เกิดเรื่องเราต้องมีส่วนแน่เลยนะโดยเฉพาะเรายังไม่หมดกิเลสนี่เราต้องเผลอพูดเผลอทำอะไรที่มันผิดพลาดไปแน่เลยนะเราแก้ไขที่ตัวเองเสร็จแล้วมันก็จะเรื่องมันก็จะกลับคืนมาได้นะเอาก็ให้กำลังใจกันนะค่ะขอการเพิ่มเติมนิดนึงค่ะกรณีที่ของเคสของเพื่อนเนี่ยคือเพื่อนคือโยมก็พูดประมาณว่าให้เขาทำที่ใจเขาอะไรเงี้ยแล้วในส่วนของพ่อบ้านเขาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเขาไม่ได้มาสนใจมาศึกษาเรื่องนี้เป็นคนต่างชาติด้วยนะคะเขาก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องศาสนาพุทธอะไรด้วยก็เลยบอกเพื่อนไปทีนี้ก็คือในส่วนของเพื่อนล้วนๆน่ะคือถ้าจะลดก็ต้องลดที่ตัวเพื่อนเองอะไรเงี้ยค่ะก็บอกเขาไปประมาณนั้นค่ะถูกแล้วถูกทางแล้วเอาเราอย่าทุกข์ใจไปด้วยก็แล้วกันมีอีกไหมหมดแล้วเนาะจะนิมนต์พันเตสรุปนะครับต่อยนิดก็ได้ก็ให้เขาเชื่อมั่นในนี้ว่าถ้าเราทำดีเราก็จะได้ดีแหละที่เราได้รับสิ่งที่ไม่ดีวันนี้เพราะว่าเราเคยทำไม่ดีมาก่อนนะอะไรไม่ดีบ้างคุณได้รับอะไรเนี่ยเราก็อย่าไปทำจากนั้นคนอื่นเขาแสดงว่าทำกำลังเพื่อนเป็นตัวอย่างเสียงหายอีกแล้วค่ะท่านไม่ดีสงสัยต้องเปลี่ยนใหม่แล้วตัวนั้นไม่ดีแบตมันน่าจะเสื่อมใช่จริงครับเน้นย้ำตรงเรื่องของกรรมของวิบากนะพวกเราแม้แต่พวกเราก็เหมือนกันแม้มาถึงขนาดนี้ปฏิบัติมาเนี่ยบางทีเราก็เผินมันอย่างที่ช่วงนี้มาก็ย้ำตรงนี้ว่าเราทำอะไรด้วยความเคยชินเราไม่รู้ว่าเราคิดเราพูดอะไรที่ผ่านมาเนี่ยมันทำไปด้วยกิเลสหรือเปล่าไงไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คนะทำเคยชินทำตามๆเข้าไปเนี่ยเห็นก็ลุกได้ยินเสียงปี๊ดลุกขึ้นยืนแล้วก็ยืนตามไม่ได้สงสัยไม่ได้ถามไม่ได้นะพฤติกรรมของตัวเราเองเนี่ยเราก็ทบทวนบ่อยพอไม่เช่นนั้นมันก็จะมาเป็นวิบากเราได้รับอย่างนั้นเองถ้าไม่โทษใครมันก็ไม่เดือดไม่สร้างวิบากใหม่นะโทษตัวเองก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นอย่างเงี้ยนั้นคนในโลกนี้ก็จะมีเรื่องราวอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยเพราะนั้นเราอยู่ในโลกเราได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมก่อนเขาเนี่ยเราก็ได้รู้เราจะร่ำรวยธรรมะมีธรรมะให้สละให้แจก
แม้เราไม่มีเงินเนี่ยโอ้แล้วยิ่งจะมีความสุขมากกว่าผู้ที่มีเงินเนี่ยตอนเนี้ยไปทอดกฐินกันแล้วเอาเงินไปให้พระเนี่ยแน่ใจเลยว่าพระจะเอาเงินไปใช้สิ่งที่ดีมาว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไปใช้เงินเนี่ยไปใช้สิ่งที่ชั่วร้ายเยอะแยะมากมายแม้แต่บอกว่าไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันเวอร์มันเฟ้อแล้ววันเนี้ยมากเกินความจำเป็นอะไรก่อนเคยได้ยินนะวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเพื่อจัดงานอะไรเงี้ยเขาก็ได้ผลประโยชน์อะไรเงี้ยเราไปเอาเงินไปให้ก็เท่ากับไปสนับสนุนให้เขาทำชั่วมันก็ต้องมีส่วนแห่งบาปเหมือนกับถ้ากินเนื้อสัตว์อยู่มันคนก็ต้องทำบาปต้องฆ่าสัตว์ต้องเอาสัตว์มาให้เราอย่างเงี้ยฉะนั้นศึกษาเข้าใจมองก็หาตัวเองแล้วก็เรียนรู้กับพฤติกรรมความคิดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราเนี่ยอยู่เสมอเรียกว่ามีสติเมื่อกี้นี้ประทับใจนะที่ว่าถามตัวเองว่าทำไมทำไมเราถึงทำอย่างนี้ทำไมเราถึงพูดอย่างนี้ทำไมเราถึงคิดอย่างนี้ยิ่งเห็นทุกข์เนี้ยก็ถามเราเธอไปทำอะไรมาเพื่อนบอกไม่รู้เนี่ยแล้วทำตามปกติอะไรเงี้ยเธอมีงี้เปล่ามีอ่ะเราก็พูดมันผิดศีลอะไรหรือเปล่าถึงได้มีวิบากอย่างนี้แล้วก็คนมันไม่ได้เกิดชาติเดียวไงเกิดหลายชาตินั้นบางทีเราก็ไม่รู้อ่ะก็ไม่ต้องคิดมากหรอกตั้งนางตาทำดีลูกเดียวขยันตั้งสรรเสียสละอธิผ่านมาแล้วก็ปล่อยผ่านไปคิดอะไรมากมาย มีชีวิตอยู่ก็ตั้งนางตาทำดีลูกเดียวเสียสละเรื่อยไปอ่ะอนุโมทนาพวกเราทุกคนขาดกันเกินจะเดินได้ทำนะค่ะขอบคุณท่านสมณะค่ะพี่น้องท่านสมณะขอบคุณค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะทุกท่านเดินทางพี่น้องค่ะพี่น้องทุกท่านค่ะถูกกราบขอบคุณท่านสมณะครับจะเดินทางพี่น้องขอบคุณค่ะจะเดินทางทุกท่านค่ะขอบคุณขอบคุณโอ้ตะวันยังเก็บผักไม่เสร็จเลยยังเลยครับท่านครับมาการครับ